จีครับอันนี้นำเสนออะไรครับผมเป็นตัวดูข้อมูลในระบบเรียลไทม์อ่ะพี่ตามการผลิตนะครับตามผลการผลิตหมายถึงไง data logger อะไรยังไงประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นแล้วใช้อะไรใช้หลักการยังไงในการติดตามดู data logger ดูข้อมูลก็เราเป็นสัญญาณจากเครื่องจักรครับเนี่ยเล็กช่วยเข้ามาที่ตัวโมดูลเพราะว่าส่งเข้าที่ซอฟต์แวร์แล้วเป็นขอดตาไว้ครับต้องใช้นี่อะไรคือ PLC ไหมหรือว่ายังไงเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ครับไมโครคอนโทรลเลอร์อ๋อนี่คือหน้าตาข้อมูลที่ได้ใช่ไหมครับที่จะส่งเข้ามาในระบบที่เราใช้มอนิเตอร์ใช่ครับหลักๆมอนิเตอร์ลิงอะไรบ้างเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ขึ้นงานอะไรอยู่ใครเป็นคนทำงานอยู่เป็นอย่างที่นี้ได้ยอดเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยหยุดไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือสินค้าคุณยี่ห้ออะไรครับเป็น G-Tech เหรอ G-Tech ครับ G-Tech เหรอครับของประเทศไหนครับของไทยนี่แหละครับของไทยนี่เลยเหรอครับพัฒนาโดยคนไทยเนี่ยนะใช่ครับน่าสนใจนะแล้วคอนเซปต์ยังไงคุณขายเฉพาะส่วนหรือว่าขายทั้งซิสเต็มหรือยังไงซิสเต็มเลยอ๋อทำวางระบบให้ทั้งระบบเลยใช่ไหมโอเค